วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3ทุ่ม10นาทีครับเวลาที่นัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับชมได้ทุกช่องทางของออนไลน์ด้วยฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และความเห็นเพิ่มเติมนะครับจะเห็นด้วยเห็นต่างไงก็ตามแต่มาที่ LINE แอดของไทย PBS ครับวันนี้คุยให้คิดนะครับ3คนข่าวล้อมวงคุยกันเช่นเดิมกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์คุณชัยหยุ่นสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับอาทิตย์นี้การเมืองทั้งนั้นใช่การเมืองล้วนๆเลยล้วนๆเป็นควันหลงหลังการพี่ปอนไม่ต้องใจเลยตอนท้ายรายการผมจะขอให้เราสงบสติอารมณ์หนึ่งนาทีไว้อะไรกับการเมืองไทยหน่อยโอ้โหมีเรื่องไหนต้องอะไรบ้างเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอาทิตย์ที่แล้วคุณวีระบอกมาถึงจุดที่เราหัวเราะเรื่องปฏิวัติแล้ว คืออย่างนี้นะครับคนพูดชี้ไปที่คนทำปฏิวัติแล้วคนปฏิวัติก็ยกมือแล้วก็ยิ้มด้วยนะยิ้มยอมรับด้วยใช่ใช่ใช่แล้วในสภาก็หัวเราะด้วยใช่สภาก็หัวเราะคล้ายๆกับว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะ natural ละเออมันเป็น new normal คือพูดถึงเรื่องปฏิวัติเป็นเรื่องปกติธรรมดาพูดถึงเรื่องกล้วยก็เรื่องธรรมดาพูดถึงเรื่องทวงตำแหน่งมีสสกี่คนขอหนึ่งตำแหน่งก็พูดกันอย่างเปิดเผยแล้วก็ยังมีบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยคราวหน้าก็จะมีให้หนึ่งตำแหน่งอันนี้พูดกันเปิดเผยถึงเรื่องที่ปกติเราจะบอกว่าอย่างนี้มันผิดกฎหมายอย่างนี้มันไม่เคารพประชาชนอย่างนี้ทำได้ยังไง บ้านเมืองเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงทุกอย่างมาถึงจุดนี้ได้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจริงใจแบบไม่เกรงใจประชาชนโอ้จริงใจแบบไม่เกรงใจประชาชนนานๆคุณวิสุทธ์จะแบบว่าปล่อยของนะโอ้โหคือปกตินี่แสดงว่าเนื้อมาจากบ้านเลยเนี่ยอันมานานไม่คือความจริงคุณวิสุทธ์เนี่ยแกมีของดีเยอะใช่แต่ว่าเขาโทษคุณวีระกับผมไม่เคยเปิดโอกาสเหรอไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้พูดเลยเราแย่งเขาพูดตลอดแล้วก็งั้นวันนี้คุณวิสุทธ์เยอะๆหน่อยใช่ถูกต้องวันนี้คุณวิสุทธ์เยอะๆนะผมก็จะฟังเยอะเหมือนเดิมครับคุณมีวลีทองเยอะจะปล่อยออกมาเลยนะคุณไม่ต้องเกรงใจคุณวีระและผมนะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูเนี่ยผมเจอคนดูเยอะเลยนะบอกเนี่ยทำไมชอบรังแกคุณวิสุทธ์จังเลยเราชอบเขามากเลยนะเออฟังแรกคุณสุทธิชัยชอบรังแกคุณวิสุทธ์ผมบอกนั่นแหละเขาชอบเพราะว่าเขาเป็นพระเอกคุณรู้ไหมเขาเป็นใครครับเหยื่อของสถานการณ์เรื่อยเลยหน้าที่ผมรับฝั่งรับฝั่งโอเคโอเคหนึ่งนาทีพอใช่ไหมไม่คุณสุทธิชัยพูดถึงหลายเรื่องนะหลายเรื่องครับด้วยความเปรยมาด้วยความรันทดใจเนี่ยคุณจะเอาเรื่องไหนก่อนอ่ะผมให้คุณเลือกเอาวันนี้คุณเป็นพระเอกให้คุณเลือกเหรอเอาเรื่องนี้ก่อนดีไหมฮะเรื่องนี้ฮะเรื่องฮอตมากก็คือเรื่องก้มกราบโดยคุณศรีวิไลเป็นพระเอกก็คือพระเอกกรุงศรีวิไลไงไม่มีใครเรื่องพระเอกเอาเรื่องพระเอกก่อนเล่นบทกราบบิ๊กป้อมตอนที่บิ๊กป้อมไปที่ปากน้ำสุพรรณการอะกราบงามๆนะฮะภาพเป็นภาพที่แบบถูกจับตาเป็นพิเศษนะฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมีอะไรตามมาอย่างนี้เรียกว่ากราบอะไรเนี่ยกราบเท้ากราบแทบเท้าใช่ไหมแทบเท้าด้วยก็ดูจากภาพเนี่ยก่อนเข้ารายการคุณวีระไม่ได้ใช้คำนี้นะเราใช้ว่าอะไรเขามากระซิบเราอ่ะก็บอกชาวบ้านเขาเรียกกราบตีนอ่ะไอเรื่องกราบเท้ากราบตีนเนี่ยนะที่ออบเวียสมากๆเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยมีอยู่คราวนึงคนที่เคยเป็นอดีตสสเขตหลักสี่คุณอะไรนะคุณศิระเจนจาคะศิระเจนจาคะไปกราบคุณเสรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่ว่าเรื่องคดีฟ
้องหมิ่นประมาทอ่ะนั่นน่ะอันนั้นอันนึงแต่นั่นเป็นเรื่องการขอโทษใช่มั้ยใช่ๆๆแต่นี่ใช่คนละบริบทงานกําลังจะบอกการกราบอย่างนั้นน่ะมันมีหลายความหมายครับใช่มั้ยการว่ากราบเท้ากราบตีนเนี่ยนะมันมีหลายความหมายจริงๆคำว่ากราบเท้ากับกราบตีนความหมายก็ไม่เหมือนกันแล้วนะทีนี้ข้อไหนซิกราบตีนกับกราบเท้าต่างกันยังไงเพราะกราบตีนไม่ใช่คำหยาบอีกต่อไปเอาละก็ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องต่างๆที่เคยเราต่อต้านเราวิจารณ์กลายเป็นเรื่องปกติต่อไปนี้กราบตีนก็จะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวนะฟังแล้วน่ากลัวนะต่างกันยังไงคุณวีระกราบเท้ากับกราบตีนผมแยกแบ่งระหว่างตีนกับเท้ามันตรงส่วนไหนบ้างแต่มันมีความหมายทางการเมืองเวลาคุณไปกราบขอโทษเนี่ยกราบเท้ากราบเท้าใช่ไหมอ๋อกราบเท้าแต่ว่าเวลาคุณตีนนี่มันเหมือนกับยอมซีโรลาบเห็นไหมความหมายต่างกันใช่ไหมยอมซีโรลาบนี่เราต้องวิเคราะห์ทั้งภาษานะภาษากายและภาษาสุนทรียะกับภาษาอสุนทรียะโอเคมีความหมายยังไงทำไมต้องกราบผมตีความหมายว่าเป็นการร้องขอที่อ้อนวอนอ้อนวอนอ้อนวอนขอละขอจริงๆละคือการกราบตีนกราบตีนทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นคุณวิสุทธิ์คือผมว่าเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนมากอ่ะคือการเมืองต้องเปิดเผยไงคุณคิดว่าคุณไม่คุณคิดว่าคุณกรุงศรีวิไลคิดมาก่อนล่วงหน้าหรือว่าทำเป็นแบบฉับพลันทันทีตอนนั้นอ่ะใจผมเนี่ยผมคิดว่าแกเขาต้องเตรียมมาแล้วล่ะเตรียมมาแสดงออกพวกแกต้องการแสดงชัดเจนนะไม่ไอที่จะไปกราบเท้าเนี่ยกราบตีนเนี่ยแกคิดมาก่อนหรือว่าในนาทีนั้นแกเกิดความรู้สึกว่าต้องทำขนาดนั้นอ่ะผมฟังแกพูดเองเออแกบอกว่าจริงๆอ่ะคิดจะไปกอดจะไปคิดจะไปกอดแต่ว่าไม่เหมาะเพราะว่าข้าราชการผู้ใหญ่เต็มเลยก็เลยกราบแทนคราวนี้ว่าเข่าไม่ค่อยดีหรือไงไม่รู้แกมันเลยซุดลงไปกลายเป็นกราบที่รองเท้าอ่ะก็เลยกราบแทนเพราะบิ๊กป้อมน่ารักจริงใจไม่คุณดูโมเมนต์นั้นสิครับคุณดูโมเมนต์นั้นเลยเนี่ยที่เป็นภาพนิ่งครับเวลาเราเห็นภาพเคลื่อนไหวนี่ก็ภาพหนึ่งนะคุณธิชัยใช่แต่เวลาเราดูภาพนิ่งเนี่ยเนี่ยครับมันจะให้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะครับตอนที่เราเห็นเป็นภาพมีโมชั่นมีความเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็มองธรรมดานะใช่ใช่ผมดูแล้วแต่เวลาเขาถ่ายรูปกดแชะคุณธิชัยแช่นิ่งแช่นิ่งอย่างเงี้ยอันนี้คุณธิชัยสั่งนะให้แช่นิ่งไม่ตามหลักคนทำข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งเวลาเราขึ้นรูปหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อ่ะมันต้องเลือกรูปนี่ไงนี่ไงแล้วรูปนั้นต้องแสดงอารมณ์เห็นไหมเห็นไหมคือผมไม่เชื่อแกผมไม่เชื่อคุณกุศลที่บอกว่าจะไปกอดแล้วเปลี่ยนเป็นกราบอ่ะเพราะประโยคต่อมาแกบอกว่าอะไรไหมครับแกสัมภาษณ์ทีหลังแล้วว่าต้องการกระตุกหนวดเสือคือมหาไทยเนี่ยต้องเชื่อผูกรองเท้าคล้ายๆเป็นเสือไม่ไอ้หนวดเสือนี่อยู่ตรงเชือกผูกรองเท้าไงเหมือนมหาไทยอ่ะเป็นเสือที่นิ่งมากไม่ตอบสนองประชาชนแล้วก็สสเลยโอเคก็เลยกระตุกหนวดเสือถ้าตั้งตีเข้ามาหลังรู้ว่าแกเตรียมมากระตุกหนวดเสือได้ยังไงในเมื่อบิ๊กป้อมไม่ได้เป็นมหาไทยจะขอเปลี่ยนชิง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 กระตุกป๊อกไปกดดันป้อมเพื่อให้ป๊อกรู้สึกก็เลยกระตุกป๊อกไปถึงตู่ประมาณนี้ใช่ไหมมันจะละเมียดละไมเกินไปไหมมันไม่ละมันไม่แหมละเอียดขนาดนั้นผมไม่แน่นะแกเป็นนักแสดงมาเก่าจะต้องคิดบทคิดอะไรแบบเสร็จสับทีเดียวอ่ะผมสรุปว่าคุณไม่เชื่อว่าไม่คิดมาก่อนผมไม่เชื่อโอเคต้องสรุปให้เรียบร้อยก่อนนะผมไม่เชื่อจะได้ไปสเต็ปต่อครับถูกไหมใช่แปลว่าวางแผนถ้าบอกว่าวางแผนมาก่อนก็คือนี่เป็นปฐมบทคือพอกราบเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องไปคุยกันต่อเพราะว่าพอกราบแล้วก็จะต้องรู้ว่าจะต้องขออะไรแล้วก็หวังว่าบิ๊กป้อมเนี่ยจะเห็นใจเข้าใจลุกสากราบแล้วแล้วบิ๊กป้อมก็แบบลุกขึ้นเพราะว่าทั้งสองท่านอายุก็พอๆกันไอ้เขาเนี่ยเห็นเลยครับเห็นชัดเลยต้องประคองขึ้นประคองลงนะทั้งคู่ครับไม่นี่แข็งแรงยังสู้คุณสุทธิชัยอ๋อแน่นอนคุณสุทธิชัยเนี่ยท่านลงมาอย่างนั้นไม่ท่านลงมาอย่างนั้นคุณชัยยืนขึ้นทันทีนั่นแหละไม่ต้องมีคนประคองไม่ต้องมียันเยินอะไรเลยแต่บังเอิญไม่เคยต้องกราบใครก็เลยไม่เคยทดสอบว่าถ้าเขาเราเนี่ย
เวลากราบอย่างนั้นเนี่ยมันจะลุกขึ้นไหวไหมเพราะว่าชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรที่ต้องไปกราบใครเข้าใจไหมไอ้อย่างนี้ภาษาจีนเขาเรียกอะไรนะอะไรเข้าเข้าเลยนะเข้าเท้า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 ก็คือก้มแต่ว่ายังไม่ถึงกราบครับอ๋อก้มยังไม่ถึงกราบแค่ก้มเข้าเท้าหัวลงเข้าบอกว่าลงหัวเท้าเท้าลงเอาหัวลงเท้าเข้าเท้าเข้าเท้าซึ่งภาษาฝรั่งก็ก๊อปปี้ไปครับภาษาอังกฤษมีคำนี้นะ K O W T O W ใช่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 เข้าเท้าก็แปลว่ายอมสิโรราบเข้าเท้าอย่างนี้มันยิ่งกว่าเข้าเท้ามันกราบเท้าคนมีความรู้สี่ภาษาเลยเนี่ยไม่ใช่สามภาษาแต่สี่ภาษาเลยนะโอเคต่อต่อต่อทีนี้ก็ต้องถามว่าแล้วกระตุกหนวดเสือได้ผลไหมหนวดหนวดเสือเขาว่าไงเสือคือบิ๊กป๊อกนะบิ๊กป๊อกว่ายังไงล่ะฟังดีฟังบิ๊กป๊อกก่อนผมว่าบิ๊กป๊อกนี่ขยายความดีนะบิ๊กป๊อกนะไม่ใช่บิ๊กป้อมนะบิ๊กป๊อกซึ่งไม่ค่อยได้พูดรำคือนานๆจะพูดพูดน้อยนะนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในรอบ8ปีของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งมีนัยสำคัญมากสำคัญมากใช่มันจะสะท้อนถึงการเลือกตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งใช่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 ฟังครับถ้าจะมีการปรับอะไรก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะปรับอย่างไรเนี่ยไม่มีแตก3ปอนะมันผมไม่ได้ยึดติดกับเรื่องจะต้องแตกเติกอะไรไม่มีนะถ้า3ปอก็อยู่กันมาตั้งค่อนชีวิตแล้วนะ50ประมาณ50ปีนะที่อยู่ด้วยกันมาก็รู้ดีท่านรองนายกก็เป็นทั้งเจ้านายเก่าเป็นทั้งพี่เลี้ยงที่สอนผมมานะไม่มีปัญหาแต่ท่านนายกจะปรับอย่างไรท่านก็มีท่านปรับได้เต็มที่เลยผมก็ไม่มีอะไรแต่ไม่แตกกันแน่นอนก่อนที่คุณจะพูดอะไรผมขอพูดก่อนวันนั้นน่ะผมจำได้คุณประวิตรพูด3ป3เปอร์อะไรไม่มีจำได้ไหมพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนี่ย้ำชัดเลยว่ามีจริงว่ามีจริงมี3ปอจริงๆแล้วก็อยู่ต่อเนื่องกันมา50ปีสงสัยบิ๊กป๊อกไปขออนุญาตบิ๊กป้อมว่าผมขอพูดไปเรื่อยสักครั้งได้ไหมคราวนี้ยังไงต่ออ่ะ2แล้วนะ2แล้วนะคราวนี้คุณจะขมวดเรื่องนี้ยังไงคุณวิสุทธ์ก็คือเรื่องนี้ต้องการที่จะทุกแสงชัดเจนนะจะขอโยกรัฐมนตรีมหาไทยจากบิ๊กป๊อกเป็นบิ๊กป้อมนะฮะซึ่งสื่อสัญญาณชัดเจนนะฮะบิ๊กป้อมก็ไม่ได้ตอบรับและไม่ได้ปฏิเสธนะ okay. แต่บิ๊กป๊อกเนี่ยก็ชี้แจงไงคือเขาอ้างว่าของงบมันไม่ได้เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นถ้าเราจะเห็นร่องรอยอันนี้ผมว่าจุดสตาร์ทเนี่ย คือการลงมติไม่ไว้วางใจใช่ใช่ใช่ไหมวางใจสูงสุด6คน6คนจากเอาไม่เกี่ยวสุชาติไม่คุยทีหลังนะทีหลังเอาเฉพาะที่เป็นของคุณอนุพงษ์เนี่ย6คนที่เป็นส.ส.ของพลังประชารัฐของพลังประชารัฐค่ายชนสวัสดิ์กลุ่มปากน้ำเนี่ยหกคนเนี่ยเขาลงให้คือลงไม่ไว้วางใจใช่ครับเลยทำให้คุณอนุพงษ์เนี่ยได้คะแนนไม่ไว้วางใจสูงที่สุดผมจำไม่ได้ว่า212หรือ213เลยแถวๆ212โอเคนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ครับอันนี้คือลงมติไม่ไว้วางใจเลยไม่ใช่งดออกเสียงใช่ใช่ใช่ลงมติไม่ไว้วางใจเลยใช่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 เสียบัตรชัดเจนซึ่งคุณกรุงศรีวิไลอธิบายเกี่ยวกันใช่ไหมเขาบอกนี่ไงก็ของงบแล้วไม่ได้รัฐมนตรีมหาไทยขอแสดงว่ายืนยันว่าจริงจริงจริงคือไม่พอใจจริงแล้วเป้าคือคุณอนุพงษ์เนี่ยจริงแต่จะไปถึงขั้นว่าพูดกันเป็นการภายในว่าจะให้มีการปรับโยกเอาคุณอนุพงษ์ออกไปเอาคุณประวิตรไปแทนอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันเดี๋ยวฟังบิ๊กป้อมตอบคำถามบิ๊กป้อมตอบคำถามเอาให้ครบเลยเอาให้ครบติดใจไหมครับฮะติดใจไหมครับอะไรนะการโหวตนี่ติดใจไหมครับเราก็เราต้องรับที่เขาโหวตไปนะไม่โกรธใช่ไหมครับฮะไม่โกรธเป็นเรื่องความเนื้อเนื้อต่ำใจของเขานะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อกี้ได้เคลียร์ใจไหมครับอะไรนะเขาได้ขอโทษไหมครับเขาขอโทษเรื่องป้อมก็ให้อภัยผมก็ต้องเข้ากรรมการบริหารพรรคอ๋อจะต้องตั้งกรรมการสอบไหมครับไม่ต้องสอบมันก็จะทำไปแล้วจะมีบทลงโทษไหมครับท่านครับก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้ทำไรขอโทษผมว่าคุณประวิตรเนี่ยแกเป็นคนตอบตามน้ำที่ธรรมชาติมากเลยว่ะคือตอบถามว่ามันทำผิดไปแล้วผิดแล้วจะลงทำไมอืมคือธรรมชาติมากนะคุณชัยนะธรรมชาติแบบไม่รู้เรื่องว่าลงท่านจะเอายังไงเนี่ยไม่รู้ต่อไปต่อมา
ก็ไม่รู้ว่าท่านจะเอายังไงใช่ไหมแต่ว่าความหมายคือรู้ว่า6คนนี้สสพลังประชารัฐปากน้ำไม่พอใจบิ๊กป้อมก็เลยแสดงออกเลยไม่เกรงใจนะนี่ต้องแสดงว่าไม่เกรงใจบิ๊กป้อมด้วยนะถ้าเกรงใจอย่างน้อยก็ต้องไม่โหวตหรือไม่ออกคะแนนโอเคคราวนี้แต่เขารู้ว่าเพราะน้อยใจครับบิ๊กป้อมเข้าใจนะบิ๊กป้อมเข้าใจเพราะเขาน้อยใจอะไรยังไงแต่คราวนี้คุณอะไรคุณอนุพงศ์มาขยายความมาขยายความว่าเหตุเนี่ยมาจากงบของที่สสต้องการจะตัดเข้าไปที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นเงิน40ล้านบาทอันนี้ประเด็นก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอบจ.เป็นเทศบาลเป็นอบต.เนี่ยเขาก็มีการจัดสรรงบประมาณให้ตามปกติอยู่แล้วแต่ว่านี่จะขอเพิ่มนะจะขอเพิ่มจากที่เป็นปกติทำโครงการลงเฉพาะอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาแปรยติงบประมาณรายจ่ายวาระที่2เนี่ยเขาจะตัดแล้วก็ได้รวมไม่ได้สักก้อนหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็มาแบ่งให้สสห้าล้านสิบล้านแล้วแต่เนี่ยแล้วก็เอาแต่ว่าสสไม่ได้เอาเงินไปนะแต่ให้แปรยติตามที่สสต้องการให้ไปลงให้หน่วยงานราชการที่ใช้งบประมาณเนี่ยไปทำอะไรเช่นจะไปสร้างสะพานตรงนี้จะไปทำถนนตรงนั้นอันนี้ให้คนละเคยขึ้นไปถึง20ล้านถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีตรงนี้ครับแก้รัฐธรรมนูญเขาแก้รัฐธรรมนูญเขาห้ามตรงนี้คราวนี้ถ้าเกิดยังทำเนี่ยผมว่าบิ๊กป๊อกเขาดูว่ามันสุ่มเสี่ยงก็ไม่ยอมอยู่แล้วมันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญผมว่าแกไม่อยากทำแบบนั้นแล้วรู้สึกบิ๊กป๊อกพูดอีกประโยคนึงว่าก็ปากน้ำก็มีงบเขาเยอะอยู่แล้วใช่ก็คือหมายถึงอบต.หมายถึงไม่อย่างอบต.ราชาเทวะคุณพิชัยที่ทำไอ้เสาอ่ะครับเสาอะไรเสาไฟฟ้าเป็นรูปอะไรสักอย่างเงินเหลือทำไม่ได้นั่นเยอะมากจนไม่รู้จะทำอะไรนะคือปากน้ำที่เป็นเทศบาลที่เงินเยอะมากเพราะมันมีโรงงานมันมีอะไรเยอะแยะใช่ฉะนั้นมันอาจจะมากกว่าเรื่อง40ล้านนี่ก็ได้คนถึงไม่ค่อยบางคนไม่เชื่อว่าเอ๊ะตกลงเรื่องผมใช่เรื่องของไม่ผมก็ไม่เชื่อเรื่อง40ล้านพี่เหตุอ้างมันต้องเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็2เรื่องที่ทำใหคนไทยต้องถามว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็คือว่าต้องการให้บิ๊กป๊อกออกจากรัฐมนตรีมหาดไทยไปเป็นบิ๊กป้อมด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้ช่วยเรื่องเลือกตั้งคราวหน้าอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งเขาไม่ได้พูดตรงๆครับแต่ความหมายเขาอะความหมายพูดเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยคุณจะให้คนมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อช่วยคุณเลือกตั้งเลยเหรอช่วยพักคุณเลือกตั้งไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วอย่างนี้มันโจงครึ่มแล้วมันแสดงถึงการไม่เคารพไม่เกรงใจไม่เกรงใจประชาชนอะไรนะไม่เกรงใจประชาชนไม่เกรงใจประชาชนตรงนี้ตกลงบิ๊กพอฟังบิ๊กป๊อกเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนี้อ่อนลงใช่ไหมยอมปรับก็ปรับเถอะใช่ไหมคือผมสังเกตดูว่าคุณอนุพงศ์เมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยครับคือตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยตั้งแต่วันที่23พร้อมกับนายกอ่ะตั้งแต่ปี57อ่ะจนหลังเลือกตั้งจนอะไรมาผมเพิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงท่าทีของคุณอนุพงศ์เนี่ยเอาปีนี้นะชัดเจนที่สุดก่อนหน้านี้แทบไม่คุยอะไรสัมภาษณ์นักข่าวก็ไม่สัมภาษณ์ไม่ต้องพูดถึงสัมภาษณ์พิเศษนะไม่มีอันนั้นเป็นสไตล์ของคุณอนุพงศ์เพิ่งมาเปลี่ยนเนี่ยครั้งนี้เนี่ยหลังเนี้ยเจอพูดมากขึ้นอธิบายมากขึ้นครับแล้วยิ่งก็ตอบในสภาเรื่องไอ้โครงการอะไรสักอันหนึ่งที่ไอ้ประปาที่ปทุมธานีเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นแกพูดอะไรแบบชัดๆแบบนั้นนะอันนี้ประเด็นก็คือว่าที่คุณชัยบอกว่าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยอันนั้นก็มีส่วนนะแต่ถ้าเราดูต่อไปอีกช็อตหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสามคนเนี่ยเขานั่งคุยนักข่าวถามว่าสามคนเนี่ยคุยกันยังก็คือต้องหมายความว่าต้องมีการคุยอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งอะไรก็สุดแท้แต่นะคุณประวิตรก็บอกว่าคุยแล้วคุยแล้วพอนักข่าวถามว่าคุยเรื่องปรับครม.หรือเปล่าไม่คุณประวิตรก็บอกว่าไม่มีไม่รู้เออถ้าเวลาคุณประวิตรพูดว่าไม่มีก็ไม่รู้เนี่ยแปลว่ารู้แปลว่าทั้งมีทั้งรู้ใช่แล้วว่าคุยกันแล้วเนี่ยคันนี้ที่ว่าเขาคุยกันแล้วเนี่ยอาจจะสอบถามข้อมูลก่อนแต่คุณว่ามันจะไปถึงขั้นว่าจะมีการปรับครม.ไหม
ไม่เอาอย่างนี้ถามชัดเลยว่าจะมีถึงขั้นที่ว่าเอาบิ๊กป๊อกออกจากมหาไทยให้บิ๊กป้อมมาเป็นมหาไทยไหมอ่ะผมว่านายกไม่ปรับบิ๊กป๊อกออกจากมหาไทยถ้าต้องปรับครม.ต้องปรับครม.คือสถานการณ์ขนาดนี้นะครับผมถามคุณวิสุทธ์ถามคุณวิชัยว่าสำหรับผมสำหรับนายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าการปรับครม.เนี่ยหนึ่งอยากไหมสองต้องไหมสามควรไหมผมถามงี้ดีกว่าผมถามงี้ดีกว่าถามงี้ตอบยากควรไหมต้องไหมอยากไหมเอาอยากก่อนไหมไม่อยากไม่อยากเห็นไหมเขาปรับแล้วกับเพื่อนอะถ้าปรับแล้วกับเพื่อนไม่ปรับแล้วนายกนะต้องปรับไหมอาจต้องปรับนะคือต้องปรับไหมก็ผมว่าต้องปรับคุณจะอยากไม่อยากเรื่องคุณนะใช่แต่คุณต้องปรับนะเพราะว่าผมว่าหลังอภิปรายนายกเนี่ยรู้จักนักการเมืองเยอะขึ้นอ่ะคือจะแบบไม่ปรับอะไรเลยเนี่ยสองตำแหน่งที่ว่างไม่ทำเนี่ยคงไม่ได้อ่ะเพราะนักการเมืองเขากดดันนายกตอนเนี้ยนั้นอาจจะต้องปรับแต่จะไม่ปรับคุณนุพงศ์หรอกเพราะว่าเดี๋ยวแล้วควรไหมอันนี้เรานะควรที่ถามผมอ่ะคนนี้ต้องถามวิสุทธิ์ถามวิสุทธิ์แล้ววันนี้วิสุทธิ์เป็นพระเอกไงเขาคุยอะไรทิ้งเรื่องยังไงคุณว่าควรไหมผมว่าปรับไม่ควรไหมควรต้องปรับควรต้องปรับใช่ไหมใช้คำพูดแล้วทำไมควรคือผมจะตีความมากกว่าปรับคุณจะไปจี้เขามากนะสิเราสมมุติให้วิสุทธิ์เป็นนายกหนึ่งวันนะถ้าเป็นนายกหนึ่งวันแล้วก็ควรไม่ควรไหมผมสรุปที่คุณฟังที่คุณพูดเมื่อกี้นะคุณประยุทธ์ควรต้องปรับคณะรัฐมนตรีไม่ใช่แค่ว่าต้องปรับนะควรต้องปรับควรต้องปรับใช่ไหมผมฟังอย่างนี้แต่คุณจะอยากไม่อยากผมไม่รู้นะแต่ควรต้องปรับครม.โอเคคุณสมวิญญาณนายกประยุทธ์นะนายกอ่ะว่าต้องปรับต้องปรับยอมรับว่าต้องปรับเพราะปรับเพราะแรงกดดันทางการเมืองมันมาการกดดันคุณกลัวแรงกดดันเพราะอะไรล่ะคุณเป็นนายกอ่ะคุณเป็นนายกคุณจะกลัวอะไรนาทีนี้เป็นนายกที่ไม่ฟังคุณอนุทินไม่ฟังประชาธิปัตย์ไม่ฟังแสดงว่าคุณอยากเป็นนายกอีกสิอยากเป็นสิอยากเป็นดิผมไม่ได้บอกเป็นอีก4ปีเลยสิใช่ชี้นะอยากเป็นที่ผ่านผมเป็นนายกผมไม่นั่นแสดงว่าที่คุณจะปรับครม.หรือควรต้องปรับครม.เนี่ยปัญหาไม่ใช่ประเด็นของคุณไม่ใช่อยู่ในเรื่องครม.ปัจจุบันไม่ใช่แล้วหมายความว่าเรื่องจะกลับมาเป็นนายกในอนาคตโอ้โหมันสอบพี่รุธสอบพี่รุธไว้เงี้ยผมชัดเจนคือถ้าผมเป็นผมชัดเจนผมจะเป็นต่อแล้วผมต้องเป็นให้สวยลงอย่างสวยอ่ะคุณประยุทธ์คงคิดเหมือนคุณน่ะแนวที่มันออกมาคล้ายเคียงกันใช่ใช่ไหมเขาคิดตรงกันอันนี้ว่าสมองเขาก็มีเซลล์84,000ประการนี้กันไม่ครั้งที่ผมถามต่อครับช่วยกันถามครับลุงวันนี้ลุงสุดนะยอมหนึ่งวันเมื่อกี้คุณชัยถามบอกว่าจะเอาคุณอนุพงษ์ไปไว้ที่อื่นไหมมหาไทยเอาว่าจะมีการเปลี่ยนตัวมหาไทยไหมผมว่าไม่โยกไม่โยกนะเพราะว่าพี่ป๊อกเนี่ยนะชัดเจนว่าจุดยืนชัดเจนแล้วถ้าเกิดโยกพี่ป๊อกไปเนี่ยมันเหมือนถูกการเมืองแทรกอ่ะคือนายกก็ยอมไม่ได้สำหรับพี่ป๊อกนะใช่ใช่แล้วอย่าลืมว่าพี่ป๊อกนี่แบบผมว่านายกพูดอะไรนี้ได้หมดนะถ้าพี่ป๊อกไปนั่งเนี่ยอาจจะสั่งได้ไม่หมดนะเพราะพี่ป้อมเป็นหัวหน้าพรรคผมเป็นหัวหน้าพรรคที่นักการเมืองต้องการเยอะอ่ะอ๋อหมายความว่ามันพันแข้งพันขาถ้าเป็นอนุพงศ์เนี่ยไม่มีนักการเมืองมาแวดล้อมสั่งปั๊บใสๆซื่อๆเลยถึงข้าราชการเลยผู้ว่าอะไรพวกนี้ลงมือหมดใช่โอเคคือแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะความเสี่ยงก็คือว่าบิ๊กป๊อกจะต้องโดนกดดันเพิ่มอีกสสทั้งหลายแหล่ของพลังประชารัฐแล้วก็บอกว่าถ้าท่านนายกไม่เปลี่ยนนะบิ๊กบ็อกยังอยู่ตรงนี้นะไม่รู้นะท่านนายกจะได้เป็นนายกต่ออีกหรือเปล่าคุณว่าไงมันก็ต้องพึ่งกันอ่ะท่านนายกตอบกลับว่าถ้าคุณเล่นกับผมเนี่ยนะพลังประชารัฐมีตัวนายกที่จะเสนอเป็นนายกไหมเอ้ยมีสิผมก็ต้องพึ่งพลเอกประยุทธ์อ่ะไม่ก็ทีมนี้เนี่ยมันก็มาหาบิ๊กป้อมแล้วบอกว่าท่านเป็นเองได้โตท่านเป็นเองได้ทำไมไม่ได้วะถึงจุดนั้นนะอย่าประมาทนะถึงจุดนั้นเป็นไปได้นะแต่จริงๆนะครับผมเห็นด้วยคุณวิสุทธ์นะว่าคุณประยุทธ์ไม่เอาคุณอนุพงษ์เนี่ยออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะส่วนเรื่องตำแหน่งอื่นที่จะเพิ่มงานเป็นรัฐมนตรีอะไรให้กับคุณประวิตรเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ตัวที่จะทำให้การปรับคณะรัฐมนตรีคือมันมีแนวคิดอย่างนี้สองแนวคิดแนวคิดนี้คิดแนวคิดหนึ่งคิดว่าคุณไปถามคุณประยุทธ์อะว่าจะปรับครม.ไหมก็บอกก็ยังไม่ได้คิด
นะซึ่งคุณเชื่อไหมล่ะผมเชื่อผมเชื่อยังไม่ได้คิดผมเชื่อผมเชื่อยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดเพราะมันยังไม่มีเหตุปัจจัยจะต้องคิดที่กระทบจริงนะผมคิดว่าตัวที่เป็นตัวชี้ขาดเนี่ยคือเรื่องคดีความรุกป่าที่เขาใหญ่ของคุณกนกวรรณวิลาวันคุณกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับอันนั้นน่ะถ้าอัยการส่งฟ้องศาลหรือปปช.ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะอันนั้นศาลคดีทุจริตนะถ้าส่งไปปั๊บเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เปลี่ยนคนเดียวก็ได้ไม่ต้องปรับอะไรเยอะแยะนี่อ้าวคิดว่านะมันน่าจะมีของพรรคอื่นแซมมาด้วยรวมทั้งการตั้งคนแทนในตำแหน่งที่เหลืออีก2คนตอนนี้คุณประยุทธ์มีไพ่ในมือที่จะเอาอยู่เนี่ยในเรื่องการคอนโทรลคนในพรรคพลังประชารัฐนี่คือ2รัฐมนตรีแทนคุณธรรมนัสกับแทนอาจารย์แหม่มนฤมลแต่ถ้าคุณขยับนะครับวิ่งกันมาเต็มเลยแหละไม่เป็นไรก็วิ่งก็วิ่งไงที่ท่านนายกไม่ทำอะไรเลยก็เพราะตรงนี้เพราะกลัวจะวิ่งมาโอ้ยมากันเยอะแยะเลยนี่พี่ป้อมก็ไปรับปากรับปากที่สมุทรปราการไม่อันนี้เป็นสัญญาณว่าจะมีการปรับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าอันนี้เป็นกลุ่มปากน้ำ6คนแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยศึกษาคุณวิลาวันกนกวิลาวันกนกวิลาวันเป็นของภูมิใจไทยไม่ใช่ใช่ครับใช่ของภูมิใจไทยถูกต้องก็คุณอนุทินก็เสนอชื่อใครมาจะมาแทนคุณกนกวันจบไปของคุณอีก2คนผมถือโอกาสทำไปด้วยไงเพราะผมยังเหลืออีก2คนยังสามารถตั้งรัฐมนตรีได้อีก2คนน่ะ2นี่พี่ป้อมนี่รับปากน้ำไป1แล้วนะก็เหลืออีก1ไงไอ้ตกลงถ้าเกิดจะเอามากกว่านั้นเนี่ยผมจะคนไหนออกสักคนนึงตกลงถ้าคุณทำอย่างนั้นนะแปลว่าต่อไปนี้สสรวมตัวกัน6คนเนี่ยกดดันคุณได้เหมือนที่ปากน้ำทำนะถูกต้องถูกต้องไอ้คุณจะยอมเหรอเพราะมันมีอีกหลายกลุ่มที่ผมก็ไม่6ไม่ไอ้มาคุณโถคุณก็มาอยู่ได้แค่ 4-5 เดือนเฮ้ยเป็นรัฐมนตรีวันเดียวก็ถึงเป็นอะไรนะเกียรติวงศ์ตระกูลเหรอเกียรติยศวงศ์ตระกูลนะแต่ปากน้ำจะบอกว่าเราได้6คนหกคนหนึ่งที่นั่งไงผมไม่เคยขอตำแหน่งเลยที่ผ่านมาก็รอบนี้แล้วจังหวัดสมุทรปราการนั้นมันมีสสกี่คน7คน7คนนะเขาได้ต้อง6คนเพื่อไทยหายเกี้ยงไปหมดเลยเหรอหนึ่งคนมาจากฝั่งนี้นะฝั่งคุณสุชาตินี่แหละอ๋อเหรอไม่แต่คุณอย่าลืมต้องได้ไหมถ้าเรื่องกราบตีนแล้วได้หนึ่งตำแหน่งคนพร้อมจะกราบเยอะเลยโอ้ชัวร์ชัวร์ภาคใต้เขาก็รออยู่เออภาคใต้ก็รออยู่พลังประชารัฐพลังประชารัฐภาคใต้ก็รออยู่14มั้งเขาบอกเขามี10คนที่นั่งไม่ได้ใช่ไหมนี่ท่านไม่ว่าอะไรภาคใต้เลยเพราะผมได้ยินเสียงจากภาคใต้แล้วนี่ใช่ไหมไม่แล้วคนที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยผมสังเกตอยู่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจลุกประท้วงยกตลอดประท้วงตลอดสสนครศรีธรรมราชอ่ะขอโทษนะผมนะกราบสวยกว่าอีกแต่เรื่องกราบไม่ใช่คิดจะกราบก็กราบได้ฮะก็ช่วงจริงจังหวะมีช็อตอ่ะอยู่ๆก็กราบไม่ง่ายอย่านึกว่าการกราบตีนนะเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมโอเคโอเคอย่าคิดว่าจะคนแล้วทำไมมาบ้านคุณจะกราบได้เหรอแล้วลงจากรถจังหวะไหนแล้วก็รองเท้าสะอาดพอไหมวันนั้นพี่ป้อมใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรใช่เปล่าใส่เท้าผ้าใบผ้าใบเหรอใส่เท้าอย่านึกว่าง่ายว่าคุณบอกว่าโอเคก็รัฐมนตรีช่วยศึกษาก็ให้ภูมิใจไทยเสนอมาอีก2ที่นั่งก็ให้ปากน้ำไป1อีก1ปากใต้ก็เอาตะวันออกก็เอาตะวันออกเขาก็มีแล้วคุณไม่ใช่มองแค่ปัจจุบันนะมองว่าคราวหน้าเนี่ยเขาจะอยู่กับคุณไหมถ้าเกิดคุณไม่ตั้งเขาเขาไม่อยู่กับคุณนะเห็นบอกว่าทางชลบุรีเนี่ยเขาจะไปทั้งจวงนะถูกต้องสายคุณปื้มจะไปสายคุณปื้มถ้าเกิดคุณสุชาติชมกลิ่นคุณคิดว่าคุณสามารถดูแลสสพักจังหวัดในจังหวัดในสสเขตจังหวัดชลบุรีทั้ง10คนได้เรียบร้อยนะทางนี้เขาไม่เอาถูกต้องทางคุณปื้มเขาไม่เอาเลยอันนี้ก็เรื่องนึงสมุทรปราการก็เหมือนกันถ้าไม่มีอะไรเขาก็ไม่เอาไปสองแล้วเว้ยเขาก็คือบ้านใหญ่เออสองแล้วที่จะไปฉะนั้นท่านนายกตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยใช้หลักของการเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวตลอดสังเกตเรื่องนี้ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ใช้แนวเดียวกันกับบิ๊กบ็อกซ์นิ่งไว้ก่อนอย่าพูดอะไรในยามพายุพัดมาตลอดเนี่ยเรานิ่งอยู่ตรงกลางเคยสังเกตไหมเวลาพายุไซโคลนหนักที่สุดเนี่ยที่นิ่งที่สุดคือตรงกลางใช่ใช่ฉะนั้นนายกอยู่ตรงกลางนายกหัวหัวเขาเรียกตาของไต้ฝุ่นตาของไต้ฝุ่น eye of the storm ไอเนี่ยมันจะไม่มีคลื่นลมเลยนะเพราะไอที่ตรงหมุนก็หมุนไปแต่ตรงกลางนี่ว่างมากนะคราวนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคุณคืออภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้เนี่ยมีอะไรที่ประหลาดอีกเรื่องนึงตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจค
คนที่ลงมติไว้วางใจของพรรคเศรษฐกิจไทยให้กับคุณประยุทธ์เนี่ย4คนเท่ากับเนื้อหนังมังสาที่คุณธรรมนัสจะจับได้จริงๆตอนนี้หายไป3แล้วชัดๆหายไปอีก4 4แล้วตอนนี้แกเหลืออินแฮนจริงๆเนี่ยกี่คนวะ12คนเท่านั้นเองบางคนบอกไม่ถึงด้วยบางคนบอกไม่ถึงด้วยแสดงว่ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึง12นะไม่ถึง12อีกนะยังถามคนได้อีกเหรอมีบางคนไปนับเหลือ7เองว่ะเหลือ7คนใช่ป่ะประมาณนั้นใช่มั้ยแล้วยิ่งเล่นยิ่งถอยนักข่าวคนนึงมาบอกผมว่าไปนับมาแล้วนับให้ละเอียดถี่ถ้วนเลยนะถี่ถ้วนเลย4คนเนี่ยหลุดออกมาใช่ไหมไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วก็ชัดเจนเหรอภูมิใจไทยธรรมนัสบอกกูเอาเรื่องมึงแน่10คนด้วยเขาบอกนับจริงๆเหลือ7ไม่รู้จริงหรือเปล่านะโอเคโอเคคุณว่าจริงเหรอ7ประมาณนั้นอาจจะประมาณนั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะไม่คือตรงนี้ผมจะบอกต่อว่ามันจะเชื่อมโยงกับเรื่องลายหลุดก็เริ่มจะบอกว่าลายหลุดลายหลุดฉะนั้นไม่ว่า3ปอต้องแน่นแฟนกันเพราะมีคนเสนอว่าจะเสนอยุบพลังประชารัฐเพราะไอ้ลายหลุดเนี่ยลายหลุดลายหลุดลายหลุดเพราะอย่างนี้นะลายหลุดเนี่ยสองสเต็ปสเต็ปแรกหลักฐานข้อมูลเพียงพอส่งเรื่องให้กกต.คือทางที่มันจะไปเนี่ยไปสองทางไปถึงกกต.กกต.นี่ทางหนึ่งแล้วก็ปปช.อีกทางหนึ่งกกต.นี่ไปล็อตแรกยาวสุดนี่ถึงขั้นยุบพรรคเลยยาวได้ถึงขั้นยุบพรรคเลยจ่ายเงินจ่ายทองอะไรพวกนี้ถ้าพิสูจน์ได้แล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่เริ่มผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเริ่มไปถึงขนาดไหนนะไม่ต้องกังวลมีคนเริ่มแน่อ๋อโอเคโอเคมีคนฟ้องละมีคนฟ้องแน่นอนแต่ว่าฟ้องอย่างนี้มันไม่ข้อมูลมันไม่แน่นคือฟ้องเอาตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์มาไปเขียนคำร้องไม่พอมันต้องมีปปถ้าเกิดว่าต้องกกต.รับเรื่องปปช.รับเรื่องแล้วสอบสวนว่าอันนี้มันไม่ใช่อะไรนะอะไรนะซับคืนรูปหรือวะซับคงรูปยืมเข้ามาเหรอซับซับคงรูปคงรูปแต่ซับไม่คงรูปแต่ถ้าเป็นซับคงรูปนี่รอดนะรอดนะรอดนะนาฬิการอดมาแล้วนะซับแล้วเขาใช้คำว่ายืมเหมือนกันครับยืมตังค์ยืมตังค์เอ๊ะตอนนี้แทรกหน่อยว่าจะรอดไหมนี่มามุกใหม่นะเดิมบอกว่าจะคุณมีสสคุณเล็กบอกว่ายืมมานะซับคืนรูปทีนี้คุณคาราเทพมาแล้วมามุกใหม่แล้วว่าไอ้คนนี้อยู่ในชื่อด้วยนะจุ๋ยชื่อด้วยเฮ้ยผมไม่ได้ยืมตังค์เป็นการเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมกับพรรครัฐบาลร่วมประชุมผมก็ร่วมประชุมมีรูปด้วยวะฟังไม่ขึ้นวะเอางี้อธิบายให้ฟังไม่ขึ้นอ่ะแมงวีแมงวันผมอธิบายให้ฟังว่าในภาพที่คุณเห็นมีชื่อ6คนครับแล้วเซ็นชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใช่อันนั้นเนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการเข้าลงชื่อเพื่อเข้าประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ข้างบนที่เขียนว่าเอกสารรับเงินเดือนนะไอ้นั้นเอามาแปะเอามาแปะนี่ตกลงคุณกำลังจะบอกว่านี่เป็นเอกสารปลอมเหรอไม่ใช่เป็นเอกสารแปะตัดแปะตัดแปะแต่เหมือนคุณถุยชัยตัดอันนั้นมาข้างบนตัดอันนี้มาล่างแล้วก็ถ่ายจึ๊กแล้วก็ส่งไอ้ช่องเหมือนถ่ายซีล็อกทำใหม่คุณถุยชัยกำลังจะบอกเอกสารนี่จริงหรือไม่จริงจริงทั้ง2อันน่ะแต่ว่ามันจริงแบบคนละเรื่องกันไอ้ใบบนก็คงจริงแต่มันอีกเรื่องนึงไอ้ใบล่างจริงเหมือนกันแต่อีกเรื่องนึงแต่เอา2อันนี้มาแปะกันนี่แมงวีเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าโฟโต้ช็อปโฟโต้ช็อปใช่โฟโต้ช็อปใช่ต้องถามไอทีนี่โฟโต้ช็อปง่ายนิดเดียวไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องก็ต้องไปพิสูจน์โอเคไหมแล้วที่จะไปเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการลงมติไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะรายการที่ว่าเนี่ยแสดงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี63ครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นในปี64ครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของปี65คุณวิชัยถ้าเป็นเรื่องของปี65เนี่ยแลกกับการโหวตเงี้ยแล้วรับตังค์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแน่นอนเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นอาจจะยากหน่อยแต่ว่าเลขาปปปตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้ไงปปชปปชไงเลขาคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลบอกว่าถ้ามีข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏจะมีความผิด2ลักษณะคือผู้รับที่มีความผิดรับทรัพย์สินเกินกว่า 3,000 บาทและผู้ให้ที่ให้เงินเพื่อจูงใจหรือมอบสินบนเพื่อให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งรวมทั้งอาจจะมีความผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยใช่แต่ในทางตรงกันข้าม
หากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการกู้ยืมเงินจริงตามที่กล่าวอ้างก็ไม่ถือเป็นความผิดเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกู้ยืมเงินได้และกรณีนี้ถือเป็นคนละบรรทัดฐานกับกรณีนาฬิกาแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวจะสามารถขยายผลได้ถึงขั้นยุบพรรคได้หรือไม่นั้นปปช.ไม่ได้มีอำนาจในการพิจารณาคนที่มีอำนาจคือคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แต่หากว่ามีมูลความจริงก็สามารถส่งเรื่องให้กกต.เพื่อดำเนินการต่อไปได้นี่คือจุดยืนของปปช.ซึ่งแต่ถ้าบอกว่าเป็นการยืมเงินไม่ผิดเนี่ยมันก็น่าสงสัยนะเพราะว่าคุณต้องสอบสวนต่อสิว่ายืมเจตนาคืออะไรคำว่ายืมเนี่ยมันเป็นคำที่ถูกใช้กล่าวอ้างได้ทั้งสิ้นเหมือนกับจำได้ไหมนักการเมืองคนหนึ่งบอกว่าไปได้เงินจากการพนันอ่ะโอเคโอเคใช่ไหมเสียไปแล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้วนะแล้วมันตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ปปช.ไม่เชื่อไงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไงนี่เหมือนกันอยู่ดีๆยืมกันได้ยืมกันเป็นระบบยืมมาทุกเดือนยืมกันเป็นกิจลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะเกิดก็คือว่าปปช.กับกกต.เนี่ยต้องทำงานแบบล้วงลึกอ่ะถูกต้องต้องทำให้เต็มที่ให้มันชัดเจนต้องพิสูจน์ว่าทำต้องทำเป็นกรณีต้องเรียกมาสอบสวนต้องหาข้อมูลน่ะไม่ใช่ว่าช่างมันแล้วปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้ก็ถึงบอกไงมันทำให้ประชาชนเนี่ยเซ็งกับการเมืองไทยมากว่าเปิดโปงโจงครึ่มขนาดนี้แล้วยังจะมาบอกว่าไม่รู้ได้ไม่ได้เป็นเงินยืมเนี่ยประชาชนคาดหวังว่ากกต.และปปช.เนี่ยครั้งนี้เนี่ยหลักฐานมันชัดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาควรจะต้องจับให้ได้ควรจะต้องสืบสาวราวเรื่องให้ได้ซึ่งมันไม่ยากเกินไปถูกต้องมันไม่ยากมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายก็ขอหลักฐานมาสอบสวนทวนความดูว่าเอกสารเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็การรับเงินเดือนเนี่ยมันต้องเซ็น ข้อจุดอ่อนของระบบคอร์รัปชันในวงการการเมืองคือทุกคนกลัวว่าอีกคนหนึ่งจะเล่นงานตัวเองทีหลังเองต้องเซ็นไม่เซ็นตังค์ไม่ไปเพราะว่าถ้าไม่เซ็นเดี๋ยวเขาหาว่าค่าอมเงินเองฉะนั้นทุกคนต้องเซ็นครับและตอนเซ็นเนี่ยก็นึกว่ารู้กันแค่วงนี้นะนะวงเล็กๆเนี่ยนะไม่มีใครหักหลังใครเพราะว่าคุณก็กินคนนี้ก็กินแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณธรรมนัสทำให้เกิดวงจรนี้ตัดปึ้งออกมาเลยเพราะว่าแยกละคุณธรรมนัสกำลังบอกว่าผมไม่เกี่ยวพวกคุณทำอย่างนี้ฉะนั้นมันมีความขัดแย้งในการเมืองพอมีความขัดแย้งในการเมืองนั้นการสอบสวนยิ่งง่ายขึ้นเรียกทั้งสองฝ่ายมาเรียกทั้งสองฝ่ายสอบสวนทางลับสอบสวนด้วยวิธีการหาข้อมูลภายในครับวิสเซอร์บลูเวอร์เขาเรียกหาคนหาคนเป่านกหวีดใช่แม้กระทั่งเสมียนพนักงานประจำก็เป็นพยานได้นะเพราะว่าเสมียนพนักงานคนขับรถเนี่ยเขารู้นะเขารู้ว่าใครไปกระซิบกับใครนะใช่ดังนั้นตอนนี้ทดสอบฝีมือความสามารถในการสอบสวน investigative ครับคือต้องแสดงความจริงจังจริงใจเลยนะใช่คือต้องอย่างแรกคนติดภาพปปช.นะแต่ที่ผมกลัวเนี่ยผมกลัวอย่างนี้ครับผมกลัวว่าอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะมันก็เหมือนกับขึ้นกระทบฝั่งเงียบไปใช่ไหมไม่ได้ไงแล้วก็เงียบอันนี้เราบอกไว้ก่อนนะเราบอกไว้ก่อนนะว่าเราจะตามเรื่องนี้เราบอกไว้ก่อนว่าเราจะตามเรื่องนี้เป็นระยะถูกต้องผมตามต่อนิดนึงแล้วกันว่าคาถาเทพอ่ะสสพรรคเล็กเนี่ยจะไปพบบิ๊กป้อมไปบอกบิ๊กป้อมว่าช่วยไปเบรกคุณธรรมนัสหน่อยในเรื่องลายหลุดอ่ะแล้วฝากบอกนะว่าเป็นเรื่องนะคนให้ก็เดือดร้อนคนรับก็เดือดร้อนอย่าคิดว่าเดือดร้อนคนให้ก็เดือดร้อนไม่คาถาเทพเขาไปพูดที่ไหนเขาก็พูดกับนักข่าวอ่ะเป็นข่าวบอกว่าตัวเขาไปเจอบิ๊กป้อมจะไปเจอยังไม่ได้ไปเจอแต่จะไปเจอบิ๊กป้อมแล้วไปบอกบิ๊กป้อมให้ไปบอกกับธรรมนัสว่าเบาๆหน่อยโดนทั้งสองฝั่งนะถ้าไม่เบานะท่านอาจจะโดนด้วยใช่ไหมใช่เออนี่งั้นจากที่คุณพูดเนี่ยผมอนุมานอย่างนี้ได้ไหมว่าคนให้เนี่ยเป็นบิ๊กป้อมไม่ได้อนุมานอย่างนั้นไม่ได้ก็คาถาเทพบอกจะไปเจอบิ๊กป้อมให้ไปปราบปรามธรรมนัสแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดไม่นั่นคนให้ก็ได้คนไม่หรือว่าธรรมนัสเป็นคนให้อาจจะบอกว่าไม่มีหลักฐานนะโอเคแต่จะบอกว่าบิ๊กป้อมเอาไปเบรกคุณธรรมนัสได้อะไปเบรกได้ไปเบรกคุณธรรมนัสแล้วที่ใครพูดอ่ะพิเชษฐ์สถิตราชวานใช่ไหมบอกว่าเหตุเกิดขึ้นที่ที่ทำการมูลนิธิอะไรอะไรลอยต่อ5ป่าอะไรนั่นแหละอันนี้ก็โยงถึงบิ๊กป้อมอันนี้ก็โยงนะนั่นสิแล้วก็มีคนไปค้นหลักฐานของการตั้งมูลนิธินี้ด้วยเห็นอย่างดีเลยบรรทัดสุดท้ายห้ามยุ่งเกี่ยวการเมืองครับเออเว้ยครับ
ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะบุญนิธิป่ารอยต่อเนี่ยนะแต่ว่าป่ารอยต่อ5จังหวัด5จังหวัดเนี่ยนะซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาอ้างได้ว่าไม่จริงไอ้ที่มาเจอกันน่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิใช้สถานที่เท่านั้นอันนี้ก็ยืมใช้สถานที่เหมือนกันยืมไม่ให้ยืมให้ยืมสถานที่คุณธนชัยเวลาคุณธนชัยจะไปจดสมาคมหรือไปจดมูลนิธิซึ่งกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นคนโอเคเนี่ยนะจะเขียนไว้ทุกกันว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทุกอย่างใช่ยกเว้นพรรคการเมืองนะที่ไม่มีคำนี้นะที่เหลือต้องพี่เหลือห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมืองทั้งหมดละถ้าบอกว่าไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องของบ้านเมืองได้ไหมก็คุยเรื่องบ้านเมืองก็เขาเป็นข้ออ้างเขาอะนะว่าไม่เกี่ยวเราไม่ได้ไปยุ่งกับตัวมูลนิธินี่เป็นห้องออฟฟิศประชุมขอเช่าเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคุณอย่าลืมว่ามันยังมีประเด็นที่ขู่กันไปรับกันไปรับกันมารับกันไปผมถือว่านี่คือแบล็กเมลนะที่คุณพูดใช่ครับถ้าคุณอย่างนี้คุณอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่คือเดี๋ยวนี้การเมืองมันมีการทั้งแบล็กเมลมีทั้งการรับเงินกันครับแจกกล้วยกันอย่างชัดเจนมีทั้งรวมกลุ่มกันบอกว่าไม่โหวตให้หรือโหวตให้เพื่อผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ด้วยนะอย่างนี้ชัดเจนนะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่อง500กับ100เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทัพที่กำลังเกิดขึ้นคือการต่อรองนี่มันจะนำไปสู่500 100เพราะว่าพรรคเล็กๆเนี่ยนะก็จะต้องบอกว่าท่านต้องเอา500นะเพราะมิฉะนั้นพวกเราจะไม่ยอมฉะนั้นท่านต้องรับผิดชอบพวกเราด้วยอันนี้เดี๋ยวเอาให้ก่อนนะครับเอาความเป็นจริงขณะนี้ก่อนเรื่อง500 100เอาขณะนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ2ฉบับครับฉบับที่ว่าด้วยพรรคการเมืองและการทำ primary vote เนี่ยผ่านวาระ3ฉะนั้นผ่านโลกเลยจบไปละจบละคราวนี้ไอ้ตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่พิจารณาไปถึงมาตรา24เนี่ยไอ้มาตรา23เนี่ยคือเรื่องไอ้ที่ว่าคำนวณใหม่500 100เนี่ยพอจะพิจารณาต่อเนี่ยมันเกิดปัญหาว่ามาตราที่เหลือตั้งแต่25ถึง31หรือ32จนจบเนี่ยมันมีข้อความที่มันขัดกับการแก้ไขตามมติกรรมธิการเสียงข้างน้อยในมาตรา23ขอถามท่านว่าขอถามหน่อยได้ไหมว่าแล้วทำไมเพิ่งรู้วะไม่ใจเย็นใจเย็นมาถามผมงี้ไม่ได้ประเด็นก็คือว่าพิจารณาต่อไปไม่ได้เขาก็เลยลงมติให้กรรมธิการเนี่ยไปแก้ไขใหม่แล้วกลับมาประชุมนะคราวนี้พอจะทำอย่างนั้นมันเกิดประเด็นที่คุณสุริชัยพูดอันที่หนึ่ง500กลับไปเป็น100หรือจะยืน500นี่อันที่หนึ่งละใช่ครับที่ไปไกลกว่านั้นคือมันจะไปถึงขั้นมีบัตรใบเดียวเลยนางจะกลับไปจะไปมีบัตรใบเดียวโอ๊ยไอ้นี่มันต้องถ้าอย่างนี้มันก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญที่แก้ว่าให้มีบัตร2ใบนะคุณธนชัยกลับไปนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่ก็ต้องไปต้องไปติดลบใหม่ไม่ใช่นับหนึ่งเดียวจะไปติดลบใหม่เพราะว่ามันก็ต้องไปทำเรื่องแก้รัฐนูญมาตราที่ว่าโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะเหมือนกับคุณบึงรถมาเลยนะวีปั๊บเฮ้ยไปไม่ได้เลี้ยวยูเทิร์นวีดรถชนตายทำไมจะไม่ได้ไม่ลดความเร็วเลยเนี่ยนะไม่ทันลดความเร็วไม่ได้ตอนนี้มันเหลือกี่เดือนเองเออใช่ลดความเร็วไม่ได้สปีดไอ้ตรงที่คุณเลี้ยวโค้งมันแค่นิดเดียวเออไม่ใช่มีปี2ปีนี่ทำไมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ทันคุณถามเบอร์กับส.ส.เลยนะเนี่ยก็ถ้าจะครอบก็ครอบได้ในเมื่อถ้ามันอุปสรรคนะถ้าผมไม่อย่างนี้คุณวิสุทธ์คือที่กรรมาธิการไปทำมาใหม่เพื่อจะพิจารณาให้จบใช่ครับแล้วก็จบแล้วก็จะได้ไปส่งที่อื่นว่าเขาจะมีความเห็นขัดแย้งยังไงแล้วค่อยมาว่ากันแต่ขณะนี้แม้แต่ตัวพระรามอยากประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันยังไม่จบเลยว่าในการเลือกตั้งส.ส.มันยังไม่จบเลยแต่มันมีความเห็นอื่นๆสอดแทรกเข้ามานินทากันว่าพรรคใหญ่ไปประชุมกันแล้วพรรคเล็กก็ประชุมกันแล้วว่าถ้าเราจะกลับมาเป็นรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยถ้าใช้500เราได้กี่ที่นั่ง100หาร100เราได้กี่ที่นั่ง ไม่เวิร์คทั้งคู่กลับไปใช้สูตรใบเดียวนั้นแหละเราสามารถกลับมารักกันอีกเรามาตั้งกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันได้อีกนี่เขาไปคิดสูตรนี้มาซึ่งผมบอกว่าจุดนี้ก็เลยถอยกลุ่มเลยไงเห็นด้วยคุณสุริชัยเพราะข้อสภาก็คว่ำเลยความนั้นก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็แต่ว่ามันจะโดนประชาชนด่าอีกครั้งว่าคุณเอากันขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยนี่คุณเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอคุณไม่เกรงใจประชาชนอีกแล้วเหรอถ้ามันจริงนี่นะผมว่ามันไม่มันยิ่งกว่ายกมือว่าผมทำยิ่งกว่าอีกอ่ะแต่มันทุกอย่างสัญญามันชี้ไปทางนั้นไงตายเวรกรรมก็ผมก็เห็นคราวที่แล้วร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่แก้ไขอ่ะฉบับพลังประชารัฐก็คว่ำพลังประชารัฐเองอ่ะ
ร่างเองครอบเองไม่แต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้นี่มันแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วนะแก้ใหม่เออนี่คือไม่ไหวว่ะอย่างนี้ไม่ไหวเป็นไปได้ยากไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหว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 ต้องหยุด1นาทีเพื่อไว้อาลัยการเมืองไทยไงเพราะว่า1นาทีไม่พอละฮะ1นาทีไม่พอแล้วไม่ต้อง3นาทีหรือ5นาทีแต่นี่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเออคุณวีระว่าอย่างไรผมโกรธผมโกรธมากเลยแล้วยังไงผมโกรธแล้วเดี๋ยวผมมีเรื่องอ่ะผมเวลาผมโกรธแล้วผมงองแงผมงองแงเลยไงคุณไม่รู้ว่าหน้าอินหน้าผมเลยผมด่าเช็ดหมดนะเค้าเนี่ยเอ้ยท่านนายกงองแงมั้ยนายกโกรธมั้ยนายกไม่โกรธถ้าอย่างนี้ยอมรับได้มั้ยเอา500นะผ่านไปจากกรรมธิการผ่านสภาแค่เอา500นะคนเขาก็ก่นด่าว่ามันผิดหลักการ500คนก็ด่าผมก็คุณดุริชัยคุยกันครั้งที่แล้วคุณดุริชัยบอกว่าไม่หลักการเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมก็พยายามอธิบายว่าเอ้ยมันอาจจะมีวิธีคิดอย่างนั้นได้แต่มันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แบบไปกันคือคุณเอาตัวตั้งว่าเอาตู่เป็นนายกหลังการเลือกตั้งปี66แล้วที่เหลือยังไงก็ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะก็มันเป็นอย่างนั้นไงอย่างนี้ไม่ได้ถึงบอกว่าเราคือมันต้องบอกว่าเออเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยแวดล้อมเนี่ยใครเหมาะสมจะเป็นนายกคนนั้นก็ได้เป็นใช่ไหมไม่ใช่คุณไปตั้งธงล่วงหน้ากันขนาดนี้น้อยมันเป็นอย่างนี้จริงๆฉะนั้นบ้านไม่คุณต้องสงสารแกนะแกอาจจะเป็นคนกระซิบก็ได้นี่คือปัญหาเพราะว่าแกเป็นคนพูดใช่ไหมว่าผมเอา500ตอนนั้นอะตอนนั้นเข้าใจที่500ที่แกไปพูดตอนนั้นน่ะแกได้ยินจากที่ปรึกษาว่า500เนี่ย500ดีกว่าดีกว่าจะมาแกก็พูดจำได้ไหมเออข่าวมาออกมาว่าแกประชุมหัวหน้าพรรคร่วมแล้วบอกว่าเอา500ซึ่งแกก็ไม่เคยปฏิเสธนะข่าวนี้นะใช่ใช่เราต้องถือว่าแกพูดจริงอ่ะเพราะแกไม่ปฏิเสธแกไม่เคยปฏิเสธแล้วก็เป็นอย่างที่แกเป็นอย่างที่คนคาดไว้เป็นอย่างที่แกพูดก่อนจะลงมติวันนึงออกมา500จริงๆอ่ะถ้าอย่างนั้นนะจะมีคนไม่ยอมตายคนนึงใครฮะเรื่องเนี้ยแกบอกว่าแกตายแล้วก็อย่าเผาใช่ไหมอ๋อคนที่อายุครบ73เนี่ยอันนี้ตอนท้ายน่าสนใจมากไปฟังดูไปฟังดูฟังดูผมสั่งครอบครัวผมแล้วนะตายไม่เผาให้เก็บไว้ให้เก็บล่างไว้ไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมเนี่ยให้ชีวิตผมเนี่ยมันเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลานแสดงว่าแกรู้นะว่าแกต้องเป็นอมตะเพราะว่าบิ๊กตู่ก็จะอมตะเหมือนกันจะไม่ยอมออกจากตำแหน่งเหมือนกันนะแต่นี่คืออันนี้แกพูดตอนวันเกิดใช่ไหมวันเกิดใช่ไหมโอกาสวันเกิดครับเป็นคนไปอัดเทปผ่านทองแท้ไปอัดเทปใช่ไหมอัดเทปเป็นซีรีส์ยาแต่ว่าเนี่ยอ๋อตัดมาเฉพาะจุดนี้ที่แต่ว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่คนสนใจมากมันมี2ประโยคก่อนหน้านี้แกพูดว่าแกจะกลับมาปีหน้าครับว่าวันเกิดปีนี้แต่ปีหน้ามาฉลองที่เมืองไทยนะคนก็ฮือฮาแล้วนะเออจะกลับมาอะไรยังไงต่างๆแล้วประโยคนี้ก็เฮ้ยถึงแม้แกจะตายแกก็ยังไม่ยอมนะแกก็จะยังไปยืนยันว่าตัวเองยังสู้ต่อถ้าเผาเนี่ยคือจะเหลือแต่กระดูกครับอันนี้ไม่ให้เผาแต่ไม่ให้เผานี่คือฝังใช่ไหมหรือเก็บศพยังไงผมไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้เราก็ต้องเดาเอาว่าเก็บอ่ะหมายก็แบบอดีตผู้นำยิ่งใหญ่ของโลกเหมาเจ๋อตุงโฮจิมินห์ที่ฉีดไงฉีดฟอร์มาลีนไม่ให้เน่าไงฉีดฟอร์มาลีนไม่ให้เน่าไงตอนนี้อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่กว่านั้นก็ได้นะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณทักษิณเนี่ยคือต้องการที่จะถึงตายแล้วก็ยังจะตายแล้วสั่งไว้ตายแล้วตายสั่งไว้ไม่ให้เผาผมฟังได้แค่นี้แต่ยังไงต่อผมไม่เข้าใจคืออะไรในยากคืออะไรผมไม่รู้ว่าคือปลุกให้สู้อ่ะแล้วคนเสื้อแดงกับเพื่อไทยสู้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าแกไม่วางมือแล้วถ้าแกไม่อยู่แล้วแกจะสู้ยังไงก็นี่ไงก็ล่างอยู่ไงเป็นสัญลักษณ์การสู้ต่อไงหรือเปล่าอันนี้ถ้าหลักพุทธศาสนาแต่ผมมองอย่างนี้นะเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วของทุกคนของทุกคนเพราะอายุมันมากแล้วเออคือถ้าเกิดมันเลยไปกว่านั้นมันก็ไม่ไหวหมดแรงจะสู้กันแล้วอ่อนแรงทั้งคู่แล้วล่ะผมว่าหมดแล้วไอ้เขาเนี่ยหมดแรงแน่นอนแต่ว่าใจสู้แต่ว่าใจสู้นะแล้วเราดูต่อสัปดาห์หน้าดีกว่าในการเมืองแต่คุณธวิชัยเอาช็อตสุดท้ายมานี่นะมันต้องคิดอะไรเยอะนะครับขอเวลาไปนั่งคิดหน่อยงั้นสัปดาห์หน้าเราไปคิดต่อมาแล้วคุยต่อนะครับก็คิดถึงมัมมี่ว่าในอียิปต์เขาก็ฝังเขาก็ไม่เผานะแต่ว่าเจตนาเนี่ยเพื่อจะอยู่ต่อเพื่อที่จะเป็น
อมตะยังไงเนี่ยมันต้องคิดมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็คิดไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าปล่อยวางเธอเราก็มาอยู่โลกแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะมาก็ไปแต่ว่าคุณทักษิณก็จะบอกว่าผมไม่ไปตายแล้วผมก็ยังอยู่คือผมยังอยู่โอเคอ่ะแต่ว่าคุณให้คิดอยู่ต่อครับไม่ต้องมีใครมาเผาเราอยู่ต่อแน่นอนเสาร์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast